ชาวดีบีคิงบิดาของบัตรเขย่งทั้งปวงชาวดีบีคิงชายคนนี้คือตำนานครับชายผู้ชนะการเลือกตั้งมาอย่างขาดลอยและยังสามารถทำลายสถิติจนทำให้คนทั้งโลกต้องจดจำแต่จดจำกันในฐานะอะไรต้องไปดูกันอีกทีครับเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์นี้เริ่มต้นขึ้นที่ประเทศไลบีเรียนะครับซึ่งเป็นประเทศเล็กๆแถบชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาและเริ่มเดิมทีนะครับประเทศไลบีเรียถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยคนผิวดำเพียวๆที่พากันอพยพมาตั้งถิ่นฐานกันในสถานที่แห่งนี้นะครับเพียงแต่ว่าประชากรหรือคนในประเทศกลับมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเนื่องจากการอพยพพากันย้ายถิ่นฐานมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆพวกเขาต้องผ่านอุปสรรคปัญหาสุขภาพแวดล้อมการขาดแคลนอาหารนะครับจนทำให้คนที่ย้ายมานะครับส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะความอดอยากจากจำนวนผู้คนที่พากันอพยพมามีจำนวน 4,571 คนเหลือเพียงแค่ 1,819 คนครับถึงแม้ว่าประชากรจะเหลือน้อยลงนะครับแต่พวกเขาก็ดันทุรังที่จะเดินหน้าต่อประเทศไลบีเรียเพื่อสร้างประเทศให้สำเร็จจนได้ครับก่อนที่ไลบีเรียจะประกาศอิสรภาพเมื่อปี 1847 โดยมีประชากรเพียงแค่ 3,000 คนเท่านั้นหลังจากนั้นไลบีเรียก็เริ่มมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งแรกขึ้นมานะครับโดยมีประชากรเพียงแค่ 3,000 คนเท่านั้นดูเหมือนว่าประเทศไลบีเรียจะถูกครอบงำโดยพรรคการเมือง2พรรคเท่านั้นนะครับที่พากันเป่าหูกันไปกันมามีเพียงแค่2พรรคเท่านั้นครับที่สลับกันแพ้ชนะไปเรื่อยๆและการจำกัดสิทธิการลงคะแนนเลือกตั้งให้แค่ชาวอเมริกันกับไลบีเรียเท่านั้นนะครับส่วนใครที่ไม่ใช่ชาวไลบีเรียหรือเป็นคนพื้นเมืองนะครับหมดสิทธิ์ทันทีเอาแน่นอนครับว่ามีการแบ่งแยกทางสังคมอย่างเห็นได้ชัดนะครับทั้งที่คนพวกนี้ก็เป็นชนพื้นเมืองมาก่อนแต่พออัปเกรดเป็นวัยรุ่นสร้างตัวไลบีเรียเต็มที่แล้วนะครับกลับไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งกับเขาซะงั้นแถมยังมาข่มเหงขิงชาวแอฟริกันที่มีฐานะต่ำต้อยกว่านะครับแต่ถึงอย่างนั้นประเทศก็ยังคงเดินหน้าต่อไปได้เฉยเลยและควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนประธานาธิบดีอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งไลบีเรียได้พบเจอกับชายผู้เป็นตำนานอย่างชาวบีดีคิงนะครับโดยก่อนหน้าที่ชายคนนี้จะเข้ามาในวงโคจรของนักการเมืองนะครับชาวรับหน้าที่เป็นอัยการมาก่อนและก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆจนมีฐานะเป็นเลขาธิการแห่งรัฐในปี1912และก็เริ่มเจาะลึกลงเล่นการเมืองมากขึ้นในขณะนั้นเขาลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในเวลาต่อมานะครับในปี1919ชาวสามารถเอาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยแรกได้นะครับแน่นอนครับว่านโยบายต่างๆที่เขาพากันโม้ไว้นั้นก็โม้ไว้จริงๆครับสิ่งที่พูดทำได้ไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับไม่เลือกเขาเรามาแน่อะไรแบบนี้เนื่องจากการบริหารประเทศของชาวไม่ได้ดีขึ้นมาเลยนะครับหลังจากขึ้นมาปกครองประเทศไลบีเรียแทนที่เขาจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับด้วยการต่อต้านความไม่เท่าเทียมในสังคมแต่กลับส่งเสริมระบบอุปถัมภ์มากมายนะครับเช่นโครงการฝากลูกเจ้าหลานเถิดเข้าทำงานส่วนไอ้นี่ไม่มีเส้นก็ไปล้างส้วมไปและปัญหาชนพื้นเมืองนะครับที่ขาดโอกาสก็ไม่ได้รับการแก้ไขในเรื่องนี้เรื่องของมึงอ่ะมันจะทำให้ประเทศไลบีเรียยังมีความเหลื่อมล้ำสูงมากนะครับส่วนปัญหาที่แก้ไม่ตกและยังคงส่งเสริมกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับคือการที่ไลบีเรียนะครับไม่สามารถยืนด้วยตัวเองได้ยังคงหยิบยืมเงินจากประเทศต่างๆนะครับส่วนการคืนเงินนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวไปว่ากันที่รัฐบาลหน้านู้นนะเมื่อเศรษฐกิจบ้านเมืองตกต่ำที่ขีดสุดนะครับแถมยังมาตกอยู่ในมือของชาวกลับทำให้ประเทศไลบีเรียนะครับยิ่งแย่ไปกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าแผนเศรษฐกิจเดินหน้าประเทศไลบีเรียนะครับก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เขาคิดเอาไว้หนี้สินต่างประเทศที่ไม่อยากจะจ่ายนะครับและพยายามเดินเรื่องกู้ต่อมันจึงทำให้ระยะหลังๆสหรัฐอเมริกาที่เป็นหัวจ่ายนะครับหยุดก่อนอานนท์คืนกูมั่งและเงินส่วนใหญ่ที่หยิบยืมมานั้นครับมันก็ไปจบอยู่กับการคอร์รัปชันภายในประเทศซึ่งถ้าจะให้พูดถึงการคอร์รัปชันภายในประเทศไลบีเรียตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับ3วันไม่จบหรอกในสมัยแรกที่ชาวบริหารบ้านเมืองไปได้สักระยะนะครับแล้วเขาก็จะหมดวาระลงไปทุกทีแต่เพื่อประชาชนหรือเพื่อต่ออำนาจของตัวเองชาวได้ออกไอเดียในการต่ออายุราชการของตัวเองอย่างลับๆกับกกต.ครับคณะกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นของประเทศไลบีเรียนั่นแหละก่อนจะลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัย2หลังหมดวาระในปี1923ชาวสามารถเอาชนะคะแนนเสียงโหวตให้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ได้สำเร็จนะครับด้วยคะแนนรวมกันมากกว่า 45,000 คะแนนเพียงแต่ว่าในตอนนั้นประชาชนภายในประเทศที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจริงๆมีเพียงแค่ 6,000 คนเท่านั้นครับนั่นก็หมายความว่าบัตรผีจำนวน 39,000 ใบมาจากไหนสิ่งนี้เรียกได้ว่าอาจจะเป็นบิดาของบัตรเขย่งก็เป็นได้นะครับที่ได้ไอเดียมาจากแถบเอเชียบ้านเรามั้งจนบัตรคะแนนสามารถออกลูกออกหลานภายในกล่องลงคะแนนได้นะครับ
การต่ออายุของชาวในสมัยที่2ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่กลับเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าประเทศไลบีเรียประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินนะครับหนี้สินล้นประเทศถึงขนาดที่นายชาวต้องเดินบากหน้าไปยังสหรัฐอเมริกาต่อรองหนี้สินครับเนื่องจากเครดิตของไลบีเรียย่ำแย่เกินเยียวยานะครับทางสินเชื่อต่างประเทศต้องทำการระงับไว้ก่อนไว้ค่อยเอาประเทศมายื่นไฟแนนซ์อีกทีนะจ๊ะไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจเท่านั้นครับที่นายชาล้มเหลวจากการบริหารเพราะมันยังมีการสั่งปราบปรามชนพื้นเมืองอีกมากมายนะครับเพื่อไม่ให้คนเหล่านี้นะครับเข้าถึงสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานกำจัดสิทธิต่างๆนะครับและไม่ให้พวกเขายืนได้ด้วยขาตัวเองเช่นการกดคนพวกนี้ให้จนหนักยิ่งกว่าเดิมครับทั้งนี้ก็ยังมีการข่มขู่ใช้แรงงานคนพื้นเมืองเหมือนกับทาสนะครับใครที่คิดจะต่อต้านก็จะถูกจับไปที่ชายฝั่งนะครับเพื่อนำตัวไปขึ้นเรือขายเป็นทาสโดยคนพื้นเมืองส่วนใหญ่ก็จะถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานก่อสร้างนะครับเช่นถนนพื้นที่สาธารณะหรือสวนราชการเป็นต้นต่อมาการดำเนินงานของชาวก็ล่วงเลยมาจนเกือบหมดวาระที่2ครับซึ่งมันก็ควรแก่เวลาที่เขาจะลงจากตำแหน่งนะครับแต่เปล่าเลยชาวที่เปรียบเสมือนกับพระเจ้าของประเทศไลบีเรียนะครับหลงไหลในอำนาจไปไม่ถึงอุบลสักทีเฮ้หยุดได้แล้วพี่น้องอย่าดันทุรังต่อไปเลยเสียงจากประชาชนดังเพียบนะครับเสียงของหัวใจชาวร่ำร้องที่จะอยู่ต่ออีก1สมัยแล้ววิธีการที่เขาใช้ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเมื่อก่อนเลยนะครับเขาใช้อำนาจใต้โต๊ะของตัวเองที่มีอยู่นะครับควบคุมคนในหน่วยราชการลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่3ไปแน่นอนครับแน่นอนก็ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาก็คงเดาได้ไม่ยากและการลงเลือกตั้งในครั้งนี้กลายมาเป็นตำนานของเขาไปโดยปริยายที่เรียกได้ว่าโคตรของโคตรบัตรเขย่งครับเนื่องจากชาวได้คะแนนเสียงไปอย่างท่วมท้นสูงถึง 243,000 คะแนนเสียงจากจำนวนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพียงแค่ 15,000 คนครับและคะแนนเสียงกว่า 9,000 คะแนนเสียงก็ไปอยู่กับฝ่ายตรงข้ามเรื่องนี้กลับกลายมาเป็นปฏิหาริย์กลางกองนักคะแนนครับคะแนนของชาวพุ่งทะยานเหมือนกับบั้งไฟที่ยโสนะครับตกใส่หลังคาบ้านคนดังตุ๊บ 243,000 คะแนนเสียงมาจากไหนและไม่แน่ใจว่ามันไปเขย่งกันตอนไหนได้ยังไงสุดท้ายนั้นชาวก็ครองตำแหน่งไปโดยไม่ต้องสงสัยนะครับเขาสามารถชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่3ไปอย่างอีซี่โดยไม่ต้องออกเดินทางไปยกมือไหว้ประชาชนตามที่ต่างๆแบบ 300% ครับจีเนียสจริงๆชาวผูกขาดอำนาจมากมายนะครับจนไม่มีใครสามารถท้วงติ่งเขาได้ครับถ้าท้วงติ่งนี้ก็ไปนอนกับรากมะม่วงจดการโกงเลือกตั้งในครั้งนี้ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊กนะครับถือเป็นการโกงเลือกตั้งแบบหน้าด้านครับซีเมนโบกหนาๆเลยโกงอย่างเห็นได้ชัดในหน้าประวัติศาสตร์การเลือกตั้งที่เคยมีมาการกลับเข้ามามีอำนาจในครั้งนี้เหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ทุกๆอย่างนั้นกลับเหมือนเดิมแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับงานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเลิกลาหลังจากที่ชาวครองตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่3ได้นะครับการบริหารประเทศก็ไม่ได้ราบรื่นไปอย่างที่ควรเนื่องจากการข่มเหงแรงงานทาสของเขานะครับถูกสอดส่องจากสายตาชาวโลกชาวโดนข้อหาทำผิดกฎหมายแรงงานทาสอย่างร้ายแรงนะครับทำให้ทางสหประชาชาติส่งคนมาสำรวจแบบจริงๆจังๆนะครับมันก็เลยทำให้ประเทศไลบีเรียนะครับถูกกดดันจากนานาประเทศและทางสหรัฐอเมริกานะครับได้ระงับความสัมพันธ์ชั่วคราวซึ่งจุดนี้เองครับที่ทำให้ประเทศไลบีเรียจนตรอกเพราะว่าไลบีเรียเป็นประเทศเล็กๆนะครับที่ขับเคลื่อนด้วยเงินทุนต่างชาติเมื่อโดนหนักเข้าประเทศก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้นะครับจึงเกิดเสียงแตกภายในว่าชาวและคณะถูกโจมตีจากพรรคฝ่ายค้านซะงั้นสุดท้ายนั้นชาวก็ทนต่อแรงกดดันไม่ไหวครับและความผิดร้ายแรงด้านมนุษยชนนะครับก็จ่อเต็มประตูหน้าบ้านชาวจำใจต้องลงจากตำแหน่งพร้อมคณะรัฐมนตรียกแผงครับถึงแม้ว่าเขาจะปิดตำนานบัตรขยิ่งลงไปแล้วนะครับแต่ด้วยความโชคร้ายของประเทศไลบีเรียก็ยังคงยืนหนึ่งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับวนลูปไปแหละทั้งการรัฐประหารและสงครามกลางเมืองในเวลาต่อมาซึ่งปัญหาอันยาวนานนี้เองครับส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานในประเทศพังไม่เป็นท่าผู้คนมากมายในประเทศมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับยังคงยากจนเหมือนเดิมและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ตกต่ำกว่ามาตรฐานของนานาชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ดัง